ันนี้ Xbox Wireless Controller มีสีให้เลือกมากถึง5สีแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมกอล์ฟนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่า Xbox Wireless Controller ของเราเนี่ยมีสีให้เลือกมากถึง5สีเลยเพราะฉะนั้นชอบดีไซน์แบบไหนชอบสีแบบไหนวันนี้เรามีให้เลือกมากมายถึง5สีเลยครับอันดับแรกเนี่ยแน่นอนประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดบน Windows PC ไม่มีแต่ Windows PC อย่างเดียวครับบนอุปกรณ์พกพาหรือจะเป็น Mac iOS iPad จะเป็น Android Apple TV บน Windows PC Windows 11Xbox Wireless Controller เติมเต็มประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดแน่นอนว่าด้วยดีไซน์ที่จับกระชับเองหรือจะเป็นรูปแบบของ ergonomic ต่างๆริบแบบใหม่ Xbox Wireless Controller จากเดิมที่มีแต่สีดำที่เป็นสีสแตนดาร์ดวันนี้เรามีออปชันสีสันมากมายเพิ่มเติมเข้ามาวันนี้สีที่ผมได้มารีวิวครับจะเป็นสีแดง Pulse Red ครับนอกเหนือจากสีแดง Pulse Red เนี่ยเราก็ยังมีสีขาว Robot White ครับสีน้ำเงิน Shock Blue ครับจะเป็นสีแดง Pulse Red ตรงนี้แล้วก็สีดำ Carbon Black สุดท้ายมีสีเขียวด้วยอย่างสี Electronic Bolt เองก็เป็นสีเขียวที่เป็นแบบนีออนนิดนึงนะครับก็จะเป็นหลากหลายสีสันเลยวันนี้สีแบบแสบสวงมากๆต้องบอกว่าสวยทุกสีเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์สำหรับสีแดง Pulse Red ตรงนี้นี่ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งนะครับสำหรับตัว Xbox Wireless Controller สีแดง Pulse Red ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วยกขึ้นมาครับแน่นอนจะเป็นในลักษณะของ lifting แบบนี้ขึ้นมาปึ๊บก็จะเห็นพอดีในกล่องก็จะมีตัวเครื่องครับก็จะมีตัวเครื่องสำหรับตัว Xbox Wireless Controller สีแดง Pulse Red ตรงนี้แล้วก็จะเป็นด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นคู่มือนะครับสังเกตว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีเป็น USB-C แล้วก็จะมีแค่นี้เลยสำหรับตัว Xbox Wireless Controller สำหรับสีแดง Pulse Red ที่อยู่หน้าผมตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าสำหรับ Xbox Wireless Controller เนี่ยฟีลลิ่งในการจับกริปต่างๆเนี่ยสำหรับรุ่นใหม่เนี่ยวิธีการแยกรุ่นใหม่รุ่นก่อนหน้าเนี่ยสังเกตง่ายเลยในเรื่องของตัวกริปมันจะมีลักษณะเป็นสากๆแบบนี้นะครับก็จะทำให้เรากระชับจับกระชับมากยิ่งขึ้นส่วนที่2คือตัวไฮบริด D-pad ตรงนี้เนี่ยจะเป็น8ทิศทางแล้วจะมีลักษณะของวงกลมตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ Xbox Wireless Controller รุ่นใหม่เนี่ยถ้าพูดถึงประสบการณ์เนี่ยต้องบอกว่าเราคำนึงถึงergonomic design ด้วยความสะดวกสบายในการเล่นเกมที่สามารถเล่นต่อเนื่องในระยะเวลานานเวลาเล่นนานๆเนี่ยแม้ว่าจะมีเหงื่อออกระหว่างเล่นเนี่ยตัวกริปเองก็ทำให้เราสามารถที่จะควบคุมปุ่มต่างๆได้อย่างแม่นยำเช่นเคยตรงนี้เนี่ยก็จะออกแบบดีไซน์ตรงก้านต่างๆเองหรือจะเป็นตัวอนาล็อกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูทีละจุดกันนะครับสำหรับสีแดง Pulse Red เนี่ยพูดถึงสีก่อนนิดนึงเลยก่อนที่เราจะไปลงเรื่องของ overall นะครับภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นสีแดงที่ไม่สดเกินไปไม่อ่อนเกินไปก็จะลักษณะเนี่ยต้องหัวเท่ต้องหัวสีแดง Pulse Red ตัดกับสีดำแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณกริปด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็บริเวณตัวโชลเดอร์บัตทอนต่างๆตรงนี้นะครับ LB RB ต่างๆเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ตัว Hybrid D-pad แล้วก็ตัว XY AB ก็จะเป็นสีดำแบบใสๆตรงนี้ด้วยในส่วนของก้านอนาล็อกเนี่ยก็จะเป็นสีแดงต้องบอกว่าลงตัวมากๆในการดีไซน์คู่สีตรงนี้สำหรับสีแดง Pulse Red อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากสีแดง Pulse Red แล้วเนี่ยเรายังมีสีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นสีดำสแตนดาร์ดสีขาวใหม่นะครับสีน้ำเงินครับแล้วก็สีเขียวก็จะบอกว่าแล้วแต่คนชอบเลยแล้วแต่ความชอบเลยว่าชอบสีสันแบบไหนก็สามารถจะซื้อเป็นเก็บเป็นคอลเลกชันหลากหลายสีก็ได้พูดถึงฟีเจอร์นิดนึงเวลาที่อยู่ในมือเราตรงนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าความกระชับของ ergonomic design เนี่ยเราออกแบบมาให้ตัวนิ้วของเราเนี่ยอยู่ในกริปที่มันพอดีมากๆเลยแล้วก็เวลาเราวางการใช้งานเล่นเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมรูปแบบ FPS เองหรือจะเป็นเกมแบบลักษณะของ Minecraft เป็นต้นหรือจะเป็น Forza Horizon 5ต่างๆเนี่ยวางปุ่มได้เพอร์เฟคมากๆต้องบอกว่าดีมากๆเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของแท็บทายปุ่มต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ทีละปุ่มกันอันดับแรกเลยเนี่ยปุ่มตรงนี้นะครับโลโก้ Xbox เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นเอาไว้เปิดโหมด Xbox Game Bar เดี๋ยวเราจะใส่ฐานให้ดูก่อนตรงนี้เนี่ยใช้ฐาน 2A 2ก้อนนะครับไม่แถมมาในกล่องนะครับเราใช้ฐาน 2A 2ก้อนใส่เข้าไปปึ๊บแต่ผมเตรียมแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ด้านหลังนี้ครับใส่ฐาน 2A 2ก้อนแล้วก็ปิดปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้เป็นการเปิดกดที่ตัวโลโก้ Xbox 1ครั้งไฟก็จะติดขึ้นมาตรงนี้ไฟก็ติดขึ้นมาอย่างที่บอกว่ากด1ครั้งเนี่ยจะเป็น
การเข้าโหมด Xbox Game Bar ซึ่งเฉพาะ Windows 11คุณสมบัติตรงนี้เฉพาะ Windows 11นะครับสำหรับ Xbox Game Bar ไล่ลงมานิดนึงก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มออปชันปุ่มฟังก์ชันต่างๆแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะมีปุ่มด้านล่างนี้ที่เป็นปุ่มแชร์เราสามารถที่ใช้งานร่วมกับ PC ผ่าน Xbox Game Pass PC Game Pass ต่างๆในการแคปเจอร์แล้วก็แชร์สกรีนช็อตต่างๆให้เพื่อนระหว่างที่เราเล่นเกมได้นอกจากนั้นเนี่ยฟรีในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวก้านอนาล็อกต่างๆเนี่ยให้ความรู้สึกที่ฟรีอิสระมากเลยนะครับคอนโทรลได้เป็นอย่างดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวไฮบริดดีแพดอย่างที่บอกมันเป็น8ทิศทางแล้วเนี่ยการกดต่างๆเสียงคลิกกี้เนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ปุ่ม X Y A B ค่อนข้างกระชับทำได้ดีมากๆเป็นปุ่มแบบใสด้วยตรงโอสวยด้วยแล้วก็การโชว์เดอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าเนี่ยมันจะไม่มีกริปนะครับมันจะไม่มีกริปที่มันเป็นสักๆบริเวณด้านหลังตรงเนี้ยที่เราเอามือรองอยู่เนี่ยพอมันมีกริปแล้วเนี่ยเวลาเล่นเกมนานๆเวลามีเหงื่อออกต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราสามารถที่จะจับได้อย่างกระชับมือมากยิ่งขึ้นเลยโดยที่นอกเหนือจากกริปแล้วนะครับเรื่องของพอร์ตเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น USB-C บางครั้งเนี่ยเราเล่นเกมไปแล้วแบตเตอรี่หมดแล้วเราขี้เกียจไปซื้อหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือขี้เกียจชาร์จแบตเตอรี่เราก็สามารถที่จะใช้สาย USB-C ในการต่อตรงแล้วก็เล่นโดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ได้ข้อดีอย่างหนึ่งของการไม่ใส่แบตเตอรี่คือมันจะเบามากๆพอไม่มีแบตเนี่ยตัวจอยคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เนี่ยคอนโทรลเลอร์ของเราก็จะรู้สึกน้ำหนักเบาลงก็เหมาะกับการใช้งานแล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยตัว Xbox Wireless Controller เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ครับวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆเลยครับอันดับแรกเนี่ยให้เรากดด้านหลังตรงนี้จะมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มกดปุ๊บสังเกตดีๆว่าจากไฟโลโก้ Xbox ตัวนี้มันก็จะกระพริบถี่ขึ้นซึ่งถ้าเป็น Windows 11เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เรียกเป็น Swift Pair ด้วยเราไม่ต้องเข้าไปในเมนู Bluetooth Setting ต่างๆในการเชื่อมต่อเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัติผ่านตัว Action Center เราแค่กด Connect แล้วก็เชื่อมต่อได้ทันทีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นบน Windows PC อย่างเดียวนะครับ Xbox Wireless Controller รุ่นใหม่ของเรารุ่นนี้เนี่ยที่มีหลากหลายสีสันเนี่ยรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกครับเล่นบน Mac ก็ได้ถ้าเป็น Apple Arcade A จะเป็น iPad OS อุปกรณ์อย่าง iPad เองจะเป็น iPhone หรือจะเป็น Android Apple TV ต่างๆก็สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth แล้วก็เลือกเล่นเกมที่รองรับได้ต้องบอกว่าส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะรองรับอยู่แล้วในการใช้งานโดยที่หมวดหมู่ในการเลือกเนี่ยก็จะมีเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่ compatible ในการเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆของเราต้องบอกว่านอกเหนือจากหลากหลายสีสันเนี่ยสีดำใหม่สีดำที่มีอยู่แล้วของเราเนี่ยสีขาวใหม่สีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสวยทุกสีเลยอย่างที่ผมรีวิวตรงนี้สีแดง Pulse Red เนี่ยก็จะเป็นความชอบของเราเลยว่าเราต้องการชอบแบบไหนแล้วก็ในเรื่องของปุ่มต่างๆต้องบอกว่าแท็กทายในการใช้งานเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็เรื่องของกริปก็ทำให้เราจับถนัดกระชับมือด้วยรวมถึงคุณสมบัตินอกเหนือจากเรื่องของการใช้งานร่วมกับ Windows PC PC Game Pass เนี่ยในการกดโลโก้ Xbox ตรงนี้ในการเปิด Xbox Game Bar ในการเซตวิดเจ็ตต่างๆต้องการดูเฟรมเรทต่างๆเปิด Spotify ฟังเพลงไปด้วยสลับเกมต่างๆผ่านตัวคอนโทรลเลอร์บาร์ตรงนี้แล้วเนี่ยอีกคุณสมบัตินึงเนี่ยสำหรับ Windows PC เราสามารถดาวน์โหลดแอปชื่อว่าตัว Xbox Accessory มาได้ครับในการ remapping ปุ่มสำหรับบางเกมถ้าเราต้องการเล่นเกมบางเกมที่มีการ swap ปุ่มต่างๆก็สามารถใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า Xbox Accessory ในการ configuration ปุ่มเพิ่มเติมได้ด้วยวันนี้เฉพาะบน Windows PC Windows 11หรือ Windows 10เท่านั้นนะครับดาวน์โหลดผ่าน Microsoft Store ได้ต้องบอกว่า feeling โดยภาพรวมเนี่ยสรุปเลยเนี่ยต้องบอกว่าฟีลดีมากทุกปุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก้านอนาล็อกเองจะเป็นไฮบริดดีแพดแบบใหม่ตรงนี้เนี่ยคลิกกี้ทุกปุ่มเลยเป็นปุ่มแบบแปดทิศทางแบบวงกลมแล้วแล้วก็ X Y A B ตรงนี้ก็ถือว่ากดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ออปชันต่างๆในการเข้าเมนูออปชันต่างๆเซตอัพต่างๆแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันแชร์ที่เราสามารถกดในการแคปเจอร์หน้าจอแคปเจอร์สกรีนเวลาเราเข้าฉากบางฉากที่แบบเรากว่าจะเอาชนะได้พอเอาชนะได้ปุ๊บก็สามารถกด capture share แล้วก็ส่งให้เพื่อนที่อยู่ในตัว Xbox Live ของเราก็ได้เช่นเดียวกันและนี่คือทั้งหมดกับ Xbox Wireless Controller สีใหม่ของเราครับวันนี้กับผมครับกอล์ฟครับแล้วก็ Xbox Controller สีแดง Pulse Red ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ